ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสุ่มยูนิตด้วยเงิน 80,000 เหรียญกับลาฟเลเซอร์คาเมร่าแมนครับเพื่อนๆคิดว่าจะได้หรือเปล่าครับผม 80,000 เหรียญกับโอกาสออก 0.2% ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเราน่าจะได้สักประมาณ5ตัวนะครับผมถ้าต่ำกว่านี้ขาดทุนครับผม เพราะว่าเดี๋ยวผมจะบูสต์น้ำยาไปอีกนะครับโอกาสในการออกก็จะเพิ่มไปอีกนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไหนล่ะลัคกี้บูสต์บูทมาจากนั้นไปสุ่มเลยครับผมครึ่งชั่วโมงพอดีเลยเรามีเวลาให้สุ่ม17นาทีนะครับเพื่อนๆผมจะ delete basic uncommon แล้วก็แลเหลือแค่ epic เอาไว้ดีไหมลบหรือว่าเก็บไว้ก็ได้อะเก็บ epic ไว้นะครับเผื่อเอาไปขายได้ใน Trading Plaza จากนั้นมาสุ่มครับผมรอบแรกยังไม่ออกเป็นปกตินะครับออก epic ต่อมาอุ้ย2ครั้งครับ2ครั้งได้เลยนะครับผมดวงดีจัดๆโอกาสออก 0.4% นะครับผมมาสักครู่นี้ 0.2% นะบูสต์น้ำยาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆแต่อัปเกรดไททันซีนีมาแมนเรายังไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นสุ่มต่อสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกอัปเกรดไททันซีนีมาแมนครับก่อนหน้านี้เราหมดไปเกือบ 300,000 ยังไม่ออกนะครับผมรอบนี้ 80,000 ไม่แน่อาจจะออกก็ได้นะครับเพื่อนๆบางทีดวงเราดีเนี่ยสุ่มไม่กี่ทีมันก็ออกนะครับผมถ้าไม่มีดวงสุ่มไปเถอะครับไม่ออกหรอกครับผมมาลุ้นกันจะได้ไม่เอ่ยอ้าวมาอีก1ตัวแล้วกดแบบต่อเนื่องครับผมรู้สึกว่ายิ่งกดต่อเนื่องโอกาสออกมันยิ่งเยอะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมคิดเองเองอีกแล้วนะครับเพื่อนๆได้รีเจนมาเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้รีเจนเลยนะเราได้แต่ลาฟเลเซอร์คาเมร่าแมน2ตัวนะครับผมนะพอพูดถึงรีเจนปุ๊บรีเจนก็มาต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ผู้พัฒนามีการรีโมเดลใหม่นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ชัดเจนนะครับมีการปรับเปลี่ยนไอคอนตรงนู้นตรงนั้นนะครับภาพดูดีขึ้นน่ะว่าง่ายๆจากเมื่อก่อนภาพแบบแข็งๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ตัวเกมน่าเล่นขึ้นไปอีกนะครับผมรีเจนเบิ้ล2ตัวครับผมแต่ว่ามีทิกยังเงียบอยู่นะครับมีทิกยังไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ออกไปแล้ว2ตัวแบบต่อเนื่องกันแล้วก็หยุดยาวเลยนะครับหยุดยาวเลยทุกคนเอ้ยมีทิกมาอีกสักตัวจะได้ไหมนะครับผมหมดไปแล้ว 20,000 กว่าครับเพื่อนๆได้มีทิกมา2ตัวถือว่าคุ้มนะ 10,000 ละตัวเนี่ยผมเอานะครับผมถือว่าคุ้มถ้าได้ 10,000 ละตัวแต่มันจะได้หรือเปล่านี่สิครับอัปเกรดไททันมาโอ้โหเมื่อสักครู่นี้โหลดนานคิดว่าจะได้อัปเกรดไททันซินีมาแมนครับผมที่ไหนได้เน็ตกระตุกนะครับเพื่อนๆผู้พัฒนาแก้ไขบั๊กแล้วนะครับผมในเรื่องของการวางยูนิตแล้วยูนิตไม่ทำงานนะครับบางคนเป็นนะครับผมสังเกตได้ครับพวกระดับมีทิกหรือว่าตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของบั๊กตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผู้พัฒนาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ยูนิตใหม่เล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมไม่ออกเลยอะออกสักทีเหอะลาฟเลเซอร์คาเมร่าแมนมาอีกสักตัวเฮ้ยจะหมดไปอีก 10,000 แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้แล้วนะครับผมหมดไปอีก 10,000 ไม่ได้ครับผม 30,000 ได้2ตัวถ้าหายไปนานแบบนี้แสดงว่าจะออกแบบต่อเนื่องครับลาฟเลเซอร์คาเมร่าแมนมาแบบติดกันทีๆหรือไม่ก็มาแบบ3ตัวก็ได้3ตัวรอบเดียวมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าสุ่มยากขึ้นอะมันต้องแก้บนโดยการวิ่งวนรอบฐานสุ่มครับเพื่อนๆ3รอบเชื่อผมออกมีทิกแน่นอนสูตรนี้ใช้ได้ดีเสมอครับผม1รอบ2รอบ3รอบโอเคขึ้นเมนเผาได้ไม่ใช่ยังไม่ตาย มาสุ่มกันต่อครับผมมันจะขาดความต่อเนื่องเราจะต้องสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆได้หรือเปล่าอุ้ยลืมอีกแล้วตั้งลบก่อนนะโอเคตั้งให้เขาแบบขายทิ้งได้เลยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะขายแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดขายแบบอัตโนมือครับผมไม่ออกรีเจนเลยอ่ะดูดิเห็นไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนรีเจนออกบ่อยมากนะครับผมโอกาสออก 4% เนี่ยออกแบบต่อเนื่องแทบจะทุกรอบเลยนะครับผมเว้นแค่รอบเดียวอะไรแบบเนี้ยบางรอบไม่ออกบางรอบก็จะออกนะครับสลับกันไปแต่ว่าอันนี้ 2-3 รอบออกรีเจนทีเพื่อนๆสังเกตดูก็ได้นะครับออกยากเกินผู้พัฒนาปรับอะไรหรือเปล่าครับผมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมหลังบ้านเนี่ยมีการปรับนะครับ 28,000 ครับผมหมดไป 50,000 กว่าได้มีทิกมา2ตัวเพื่อนๆไม่คุ้มมากๆครับผมแต่อย่าเพิ่งนับครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับเราจะต้องสุ่มให้หมดก่อนนะครับบางครั้งอาจจะไปออกตอนท้ายอีกก็ได้นะครับ พูดให้กำลังใจตัวเองนะครับผมออกอีกได้ไหมอ่ะ
เอ้ยออกแค่2ตัวแล้วแบบหายไปเลยอ่ะเพื่อนๆเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำมันควรจะออกมากกว่านี้นะครับผมรีเจนรีเจนไม่เอาก็รีละขอรีเจนเพิ่มนะครับไม่ใช่รีเจนดิมีทิกรีเจนเนี่ยเรามีเยอะแล้วนะครับผมขอมีทิกออกแค่2ตัวแล้วก็หายไปเลยนะครับขอมีทิกแมวก็อตลี่แล้วก็อตลี่อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่ามีทิกออกแบบทีๆหน่อยนะครับเหลือ 20,000 แล้วทุกคนโอ้โห 20,000 สุดท้ายนะครับจะได้เพิ่มอีกสักตัวหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้นี่คือเกลือมากนะครับแต่มันต้องได้แหละนี่สุ่ม 80,000 นะ 80,000 จะได้เพิ่มไหมไม่นะมีทิกผมได้ไหมเอ่ยหนึ่งมื่นสุดท้ายครับหนักแน่นมากอู้ว้าวคุ้มแล้วทุกคนอัปเกรดไททันซีนีมาแมนน้ำตาแทบไหลสุ่มรอบที่แล้วหมดไปเกือบ 300,000 นะครับผมในคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆดู 200,000 แล้วก็สุ่มนอกรอบอีกนะครับรอบนี้ 80,000 ได้เลยนะครับผมคุ้มมากโอเคไม่น่าล่ะว่าทำไมมีทิกไม่ออกนะครับผมมาออกก็อตลี่นี่เองโอเคเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยกดเล่นเลยนะครับเพื่อนๆออกก็ดีไม่ออกก็ได้ครับผมเพราะว่าเราได้ก็อตลี่แล้วนะครับมีทิกก็คงไม่จำเป็นอ่ะเพราะเราได้มาแล้ว2ตัวไงผมก็ยังว่าอยู่เอ๊ะทำไมระดับมีทิกไม่ออกสักทีนะครับหมดเงินไปเยอะขนาดนี้ออกแค่2ตัวแล้วแบบหายไปนานมากหายไปนานจนผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีที่ไหนได้มาออกก็อตลี่นั่นเองนะครับผมก็เก็บเงินหรือว่าดวงที่ผมเสียไปเนี่ยมาทบยอดเป็นก็อตลี่นะครับนั่นไงจินตนาการไปเรื่อยอีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าดวงล้วนๆไม่เกี่ยวกับการทบยอดของการสุ่มเลยครับเพื่อนๆเหลือ 2,000 สุดท้ายครับมา2ครั้งสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดเอ้ยขาด6บาทสุ่มไม่ได้ขาด6บาทครับผมเดี๋ยวนะผมขายตัวไหนทิ้งได้บ้างเนี่ยโอเคคอนเฟิร์มมาได้มาเพิ่มอีก15บาทครับผมกดได้อีก1ทีเออสวยงามระดับรีเจนครับผมเราได้2ตัวครับเพื่อนๆ2ตัวแบบที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมลับเลเซอร์คาเมล่าแมน2ตัวกับก็อตลี่อีก1ตัวคุ้มตรงมีก็อตลี่1ตัวนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าออกลับเลเซอร์คาเมล่าแมน2ตัวเกลือครับผม เกลือมากๆนะครับแต่ว่าความสามารถของเขาน่าสนใจนะเป็นยูนิตที่แบบดูดีอะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าความสามารถของเขาเนี่ยดูดีมากๆสำหรับยูนิตตัวนี้นะครับเอาละครับและคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ84เหรียญแล้วนะครับผมจะต้องไปฟาร์มเพิ่มครับเพื่อนๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ